เห็นจุดยิงนักเตะคงอ่านคล้ายๆกันนะครับว่าเอาเข้ากรอบไว้ช็อตที่เล็งมาไว้เนี่ยจะเป็นยังไงจัดชายเจกกลางนะครับโอ้โหนี่จะว่าไปพื้นที่พุ่งก็ไม่ดีเหมือนกันครับดังนั้นถ้าซื้อตรงกลางก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับลองเดาตามกันดูครับวิ่งมาเนี่ยครับแต่ก็พุ่งนะแต่ก็พุ่งนะดูครับนักธวัฒน์ออกนะครับแล้วนำหมายเลข10เข้าแล้วก็เป็นลูกนี้ครับสวยสดงดงามเหลือเกินครับหมายเลข7ชัดชัยเจียกลางครับผมแหมเลาะลูกนี้มาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับแกน FC ครับดูกันต่อครับผมแหมปัดออกมาทางด้านกราบขวาแล้วยังไงโยนเข้ามาสวยงามมากเลยครับผมมงเข้าประตูไปแล้วฮะเป็นชัดชัยครับผมผู้เล่นหมายเลข7ของขอนแก่น FC ครับแหมต้องชมคนเปิดนะครับผมเปิดมาได้สวยมากนะครับเข้ากลางหัวเหมือนตั้งคอรอมงเลยครับลูกเมื่อกี้นี้ขอนแก่น FC ครับผมทำประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผู้เล่นของแพ้ครับเป็นจับมือ3ตัวส่งคืนหลังแล้วยังไงสับกัดบอลพลาดครับไทยชกบอลไปได้แล้วงัดบอลลูกนี้มาครับเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อ1ครับขอนแก่น FC ทำประตูขึ้นนำอีกครั้งครับโดนหมายเลข7คนเดิมครับผมชัดชัยเจ็ดทีก็เนี่ยครับ3ประตูของทั้ง2ทีครับยอดเข้ามาโคกเรียบร้อยอีกแล้วครับ 2-0 เลยครับโอ้โหแล้วคนเดิมเลยครับชัดชัยครับประตูที่2เจ้าตัวครับและเป็นลูกโป่งอีกแล้วครับนาที38จริงๆไม่ต่างกับลูกแรกเลยครับโอ้เหมือนลูกแรกเลยครับที่ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เป็นคนเดิมครับชัดชัยเจตกลางที่โม่งเหมือนเดิมนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับแต่จังหวะเปิดมาแล้วให้เล่นลูกโป่งสองครั้งที่ได้ประตูนี้ทำได้ดีนะครับดูครับเปิดมาแล้วเนี่ยครับแทบจะเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ตัวประกบก็ไม่ตามเหมือนเดิมครับไม่ตามชัดชัยเนี่ยครับขึ้นมาแล้วโอ้โหระบบนี่สรุปเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ลูกหมกหรือเปล่าครับชัดชัยน่าดูหมกนะลูกดูครับขึ้นไปได้สูงใหญ่เลยครับแต่มงต้องบอกว่าขยับมาแล้วปั่นโค้งลูกนี้เอาแล้วครับได้ครับน่าจะข้ามเส้นไปแล้วครับตรงนี้เอาได้ไหมนี่ครับตัวสินนัชนนท์พยายามจะเคลียร์บอลอีกทีหนึ่งอัดโอ้โหยิงลูกนี้เทคนิคดีมากนะครับบอลชนคานแล้วน่าจะไปโดนตัวของนัชนนท์อีกทีหนึ่งครับแล้วข้ามเส้นไปแล้วนะครับบอลน้ำหนักดีครับบอลสายแล้วก็เช็ดคานแล้วก็บวกก็ได้มีโชว์หน่อยด้วยครับชนคาออกมาแล้วเดี๋ยวดูหลายๆมุมนะครับว่าโดนตัวรัชนนท์หรือเปล่าน่าจะโดนเท้าอ
โอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเหล็กลูกเดียวรับไปอยู่ครับโอ้นาที89ครับนาที89โอ้โหโอ้โหมีขาสั่นกันบ้างครับทางฝั่งศรีสะเกษจากฟรีคิกก็บอมเข้าไปที่เสาแรกแล้วก็ฉีกตัวประกบครับหนีมาเช็ดเปลี่ยนทางได้ก่อนชัดชัยเจียกลางนะครับประตูที่2ครับก็ชัดชัยครับใช่สวยมากครับชิงจังหวะต้องหุดเข้าไปเจอบอลได้ก่อนคิมซึนซิกนะครับโอ้ครับ3-4ลูกละเรียบร้อยครับ1ประตูเลยครับโอ้โหตัวสำรองที่ลงไปครับโอ้โหนี่ช่วยทำประตูให้กับทีมครับชัดชัยเจียกการครับโอ้โหเข้าสู่ช่วงทดเวลาเนี่ยปุ๊บแตงผมก็เปิดเข้ามาแล้วก็โมสกัดไปอีกหนึ่งโอ้โหน่าจะโทษครับแล้วก็ดอดเข้ามาใหม่ครับแล้วก็ขึ้นคนเดียวโล่งๆครับใครเป็นคนแล้วเดนามาเดสมาทันทีแล้วไหลมาโอ้โหลูกเดียวชัดชัยก็ยิง 4-2 เลยครับโอ้โหเป็นเกมที่หมอสุสาครเองไม่มีโชคด้วยนะครับผมให้กับขอนแก่นครับหนีไปเป็น4ประตูต่อ2นั่นเองดูครับขวานี่โล่งเลยครับแล้วก็ไหลมาเป็นเรนมาเวสที่ให้แล้วโล่งๆแบบที่ไม่เหลืออะไรครับ 4-2 เรียบร้อยครับแต่จะใช้7กลางครับมีพื้นที่มีเวลาครับประตูออกมาครับไม่ไหวครับ